สวัสดีครับผมป๊อปเสียเที่ยวลืมแก่ครับวันนี้ผมพาเพื่อนมาที่ฟาร์มหมูเหลานะครับฟาร์มหมูเหลาก็อยู่ที่นครโฮจิมินห์นะครับก็เดินจากโรงแรมมาหน่อยนึงก็ถึงแล้วโอ้วันนี้ผู้คนพลุกพล่านมากนักท่องเที่ยวเยอะเลยครับมีทั้งฝรั่งและคนเวียดนามเองนะครับอันนี้คือวันนี้เราเดินทางตรงนี้ใช่ไหมทางไทยนะไล่เป็นรถสองชั้นไปเขมรนะครับไม่น่าจะดีขนาดนี้นะที่เราไปเป็นรถน่าจะแย่ใช่ไหมเพราะว่าราคามันถูกนะห้องไส้เราชอบถูกๆเขาเลยขายเป็นถูกๆให้ก็เผื่อผมว่าเป็นรถพัดลมใช่หรอกพัดลมเป็นรถแอร์เลยแต่ว่านะถ้าได้รถสองชั้นดีนะจะได้บรรยากาศเยอะเลยนะห้ามเยอะไปไหนโอเคก็เดินไปฟาร์มหมูเหลานะไปที่เดิมเปล่าคุณจันชัยที่เดิมใช่ไหมที่เดิมหรือว่าที่ใหม่ที่จะไปอ่ะฟาร์มหมูเหลาเหรอไม่จะไปเป็นผ่านไปตลาดอ๋อคุณจันชัยพาไปใช่ใช่แต่ผมจะไปเปลี่ยนฐานนะครับเปลี่ยนฐานคือตลาดช้อปปิ้งของโฮจิมินห์ซิตี้นะครับเราไปดูกันว่าตลาดเปลี่ยนฐานมีอะไรนะครับมาดาวดูนะแล้วเราจะออกบ้านอยู่5ทุ่มนะจะไปโฮจิมินห์ซิตี้เนี่ยจะได้ทางคันนี้หรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยพนมเปญจะไปพนมเปญนะพนมเปญก็จะออกจากโฮจิมินห์ซิตี้ประมาณสัก5ทุ่มนะฮะถึงพนมเปญ6โมงเช้านะครับก็เห็นคุณชาไทยบอกว่าระยะทางมันพอๆกันนะฮะผู้คนพลุกพล่านมากแถวนี้นะฮะเป็นผมว่าเวียดนามนี่หาเงินจากท่องเที่ยวมันจะเยอะเลยครับทุกปีหนึ่งเข้ามาลูกกี่พันล้านเป็นกี่หมื่นล้านเนี่ยผมว่าพวกเธออยู่ระดับหนึ่งนะหรือระดับสองเนี่ยคุณเชื่อไหมว่าการท่องเที่ยวเขาอยู่ระดับสองนะได้เข้าประเทศเปล่าวะคุณจันชัยน่าจะนะทำถึงระดับสองเนี่ยของการท่องเที่ยวคนไทยเมื่อก่อนที่การท่องเที่ยวระดับสองเราจับส่งข้าวเลยเดี๋ยวเราก็แข่งกันน่าดูระวังรถแค่นั้นนะครับมาทันทีนะเดินไปเร็วเดินอย่างเดียวห้ามเด็กครับมาเวียดนามเดินไปด้านหน้าอย่างเดียวห้ามหยุดห้ามเด็กห้ามถอยนี่ก็เป็นร้านกาแฟร้านดัง Wi-Fi เขาอยู่จะดีร้านกาแฟของเขาอ่ะร้านดังของเขาเป็นร้านดังของเขาแพงเลยนะโอเคแพงเยอะแพงมากโฮจิมินห์นี่ครับมันเจริญกว่าที่คิดนะครับแล้วก็ผู้คนนี่ฮะเยอะแยะนะครับก็ดูไปเนี่ยฮะมันเหมือนอยู่ที่กรุงเทพเลยครับแล้วกลางคืนนี่ฮะคนเขาบ้ากรุงเทพเยอะจริงครับรู้คนมาจากไหนนะถนนต่อตลอดทั้งสายเนี่ยมีแต่รถมอเตอร์ไซค์รถยนต์วิ่งกันสุดๆนะคนโฮจิมินห์เนี่ยเขาไม่ยอมนั่งรถเมล์นะผมดูรถเมล์เขาไม่มีคนนั่งนะจะไม่มีคนยืนแน่นเหมือนเมืองไทยเนี่ยรถเมล์เขาเพราะทุกคนต้องมีบัวใส่เข้าไปไหนเข้าไปบัวใส่ฮะคนแก่ผู้ใหญ่เด็กขับนั้นเลยนั้นเขาส่วนใหญ่ก็เห็นมีรถมอเตอร์ไซค์ส่วนตัวไปไหนก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปนั้นเขาไม่อาศัยรถเมล์เท่าไหร่นะน่าเขมรนะถ้าเราจะเห็นคนไอตอรี่ขอทานในส่วนใหญ่น่าจะเป็นไม่คนเวียดนามถึงหน้าตาละครับจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยว่าคลิปกันใหม่นะขอบคุณมากนะครับเพื่อนๆที่ติดตามนะครับผมป๊อปเสียเที่ยวลืมแก่